ู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวที่ต่างประเทศกันสักหน่อยกับบริษัท Electrolux นะคะที่เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติสวีเดนนะคะตอนนี้นี่ได้ประกาศแผนค่ะว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคที่สิงคโปร์แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็จะย้ายมาที่ไหนมาที่ประเทศไทยนี่ล่ะให้ประเทศไทยเป็นหับประจำภูมิภาคแทนนะคะซึ่งนี่ก็จะส่งผลกระทบต่อพนักงานในสิงคโปร์ประมาณ100จนถึง200คนค่ะโดย The Straits Times รายงานว่าซามาเรฟายผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกายืนยันว่าจะมีการปิดสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคที่โรเชสเตอร์พาร์คจริงค่ะแต่ว่ายังไม่ระบุช่วงเวลาที่แน่นอนพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าจะมีการย้ายมาที่กรุงเทพรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทาง Electrolux ก็จะให้การสนับสนุนและเคารพอย่างเต็มที่ที่สุดกับพนักงานที่ได้รับผลกระทบในช่วงของการเปลี่ยนผ่านค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากความต้องการที่ลดลงจนทำให้บริษัทแม่ก็ต้องควบรวมตลาดยุโรปแปซิฟิกและตะวันออกกลางเข้าด้วยกันค่ะซึ่งก็ทำให้ออสเตรเลียและประเทศไทยก็จะเป็นหับหรือว่าศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคนะคะโดยอาศัยศูนย์กลางทั้งสองแห่งนี้แหละทำงานวิจัยพัฒนาสินค้าไปจนถึงผลิตเพื่อทำให้มั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมีนวัตกรรมเป็นหัวใจเพราะเนื่องจากว่า Electrolux ยังคงให้ความสำคัญกับตลาดในแปซิฟิกและตะวันออกกลางอยู่นะคะแล้วก็ยังคาดหวังว่าจะยังคงมีการเติบโตทางธุรกิจจากทั้งสองภูมิภาคนี้ค่ะขณะที่พนักงานก็จะได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทนะซึ่งก็เมื่อ17มกราคมที่ผ่านมาก็มีราวสัก100ถึง200คนทำงานในส่วนของการตลาดการเงินและออกแบบผลิตภัณฑ์มีทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติหลังจากนี้ค่ะฝ่ายทรัพยากรบุคคลบอกว่าจะพูดคุยรายบุคคลกับพนักงานถึงสวัสดิการและเงินชดเชยต่างๆก็จะมีราวร้อยละ20นะก็จะได้รับข้อเสนอบอกว่าย้ายมาที่ประเทศไทยไหมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีก็ว่าได้ในส่วนหนึ่งนะแต่ว่าพนักงานที่ถูกปลดออกก็จะมีเรื่องราวของสวัสดิการต่างๆข้อเสนอต่างๆนะที่จะนำเสนอแล้วก็เป็นโอกาสนะแต่ขณะเดียวกันถ้ามองในมุมของประเทศไทยก็ประเทศไทยยังเป็นอีกหนึ่งประเทศเนาะที่ชาวต่างชาติมองเห็นถึงศักยภาพด้วยเป็นอีกหนึ่งประเทศอีกหนึ่งบริษัทแล้วนะคะที่มองประเทศไทยเป็นฮับที่สำคัญของภูมิภาคคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ